จตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์สว.ส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ฟันธงม็อบมีโอกาสลงถนนจตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์313เสียงก็ตั้งไม่ได้สว.ส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ถึงทางตันการเมืองจับตากฎพิจารณาคุณสมบัติพิธาม็อบมีโอกาสลงถนนเมื่อวันที่18พฤษภาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ให้สัมภาษณ์ถึงคดีนำม็อบบุกบ้านป่าเปรมเมื่อปี2550ว่าไม่มีความกังวลเพราะยังไงก็จำคุกอยู่แล้วในสำนวนแรกสารภาพในชั้นฎีกาซึ่งทำไม่ได้ตนเคยโทรศัพท์ขอกราบอโหสิกรรมกับพลเอกเปรมตินสูลานนท์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคดีนี้จำเลยเหลือ7คนแต่ว่าคดีขาดอายุความไป5เหลืออยู่2คนรอคดีแรกให้ยุติถึงจะพิจารณาสำนวน2ตนไม่สู้คดีอยู่แล้วยอมรับความจริงน้อมรับคำพิพากษาของศาลและก็จะยื่นอุทธรณ์และใช้หลักทรัพย์เดิมจำนวน 300,000 บาทวันนี้ตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดแม้ตนจะมีความไม่เห็นไม่ตรงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในการหาเสียงที่ผ่านมาตนวิจารณ์ทุกฝ่ายทำหน้าที่ฐานะประชาชนหาทางออกให้บ้านเมืองตนเคยบอกให้ทุกฝ่ายต้องหลอมรวมกันต้องคุยกันไม่งั้นเราจะมาเจอกับด่านสว.ด่านรัฐธรรมนูญกับดักมากมายให้ทำสัญญาประชาคมร่วมกันทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีทางออกร่วมกันจนกระทั่งมีโอกาสที่จะลงเดินท้องถนนกันใหม่ตนก็ไม่อยากจะเห็นไม่ต้องการวีรชนเพิ่มนายจตุพรกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลว่าต้องยอมรับความเป็นจริงการจัดตั้งรัฐบาลจะ6พรรคหรือ8พรรค313เสียงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติในช่วงระยะเวลา5ปีต้องใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาคือ375บวก1หรือ376แม้ว่าจะมีว.บางคนรวมด้วยแล้วจะมีตัวเลขถึงจำนวนดังกล่าวความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ากลลักษณะนี้ถ้าต้องการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอจนสว.หมดอายุในเดือนพฤษภาคมปี2567ณวันนี้เราเดินมาถึงทางตันของการเมืองสว.โดยส่วนใหญ่แสดงเจตนาที่จะไม่โหวตให้ใครทำให้ไม่สามารถมีเสียงถึงจำนวนที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือทางตันทางการเมืองแม้จะมีความคิดวิธีอื่นแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากที่สุดคือพรรคร่วมในจำนวน8พรรคไปจับมือกับอีกฝากหนึ่งแล้วจะถูกประณามทั้งแผ่นดินวันนี้ภาวะประเทศถึงทางตันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็หวังไว้แต่มองหาความสำเร็จไม่เจอหนำซ้ำในช่วง2เดือนนี้ยังไม่รู้ว่ากกต.จะลงมือตามคำร้องอย่างไรไม่ว่าเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เรื่องการยุบพรรค5พรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคที่ได้คะแนนเป็นหลักกันทั้งสิ้นยังไม่นับใบแดงเหลืองส้มที่จะแจกกันอีกดังนั้นจุดชี้ขาดการเมืองตอนนี้อยู่ที่กกต.และศาลรัฐธรรมนูญนายจตุพรกล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแทนได้หรือไม่นายจตุพรกล่าวว่าต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะซื่อสัตย์กับพรรคก้าวไกลหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยซื่อสัตย์จับมือก็จะได้313เสียงวันนี้ที่ว.พยายามจะส่งเสียงก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยก็พอรับกันได้แต่ถึงเวลาก็รวมไม่ได้อยู่ดีแต่พรรคร่วมจะ6หรือ8พรรคต้องมีความซื่อสัตย์ให้กันนายจตุพรกล่าวต่อว่าตนบอกนายพิธาว่า
วันนี้ให้ลงสัตยาบันกันเสียว่าจะไม่ทิ้งไม่แยกจากกันก็ยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการเพียงแค่จับมือก็รอสะบัดเก่าเกมการเมืองบอกว่านี่คือละครฉากแรกเท่านั้นถึงไม่ทรยศต่อกันก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้ามฟากและทรยศหมู่มิตรโดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อหาทางออกให้ประเทศแต่ความจริงก็เป็นการหาทางออกให้กับตนเองตนไม่ต้องการคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเกิดขึ้นอีกผมไม่เชื่อว่าพรรคที่ได้เสียงข้างน้อยในปัจจุบันจะกล้าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะเป็นการท้าทายประชาชนดังนั้นต่างฝ่ายต่างยืนอยู่3จุดแบบนี้และจัดการไม่ได้บีบกันไปเรื่อยๆแต่ยังมีจุดชี้ของสถานการณ์ก็คือกกต.ในห้วงระยะเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งมีเรื่องร้องเรียนมากมายนายจตุพรกล่าวอีกว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการลงถนนหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการเคลื่อนไหวให้มากและอย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างหรือสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารได้อะไรควรทำไม่ควรทำก็ขอให้ระลึกเอาไว้ทุกฝ่ายหรือจะเคลียร์กันได้แล้วจินสามีหนิงโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าหรือจะเคลียร์กันได้แล้วหรือไม่จินจรินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าทำข้อตกลงเรื่องการดูแลลูกหลังจากล่าสุดหนิงปณิตาออกมาเปิดใจหลังรอจินสามีมาหย่าและทำข้อตกลงเรื่องลูกให้เรียบร้อยแต่สามีก็ไม่มาเคลียร์เจ้าตัวยอมรับว่าไม่มาหย่าก็อยู่ไปอย่างนี้พร้อมทั้งยอมรับว่า2เดือนที่แล้วทำงานไม่ไหวแต่วันนี้ต้องลุกมาทำงานหาเงินและเดินหน้าฟ้องบุคคลที่3ทำผิดต้องรับผิดโดยมีคนที่ช่วยส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาให้จำนวนมากล่าสุดวันที่16พฤษภาคม66จินจรินธรรมวัฒนะสามีหนิงได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมครั้งแรกหลังภรรยาเปิดใจปัญหาชีวิตคู่จากบุคคลที่3และพร้อมหย่าให้สามีตามที่ขอหย่าแต่สามีก็ยังไม่มาเคลียร์โดยจินโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่เป็นภาพคู่กับลูกสาวโดยเฉพาะสีหน้าลูกสาวขี้เล่นน่ารักทำหลายคนสงสัยว่าหรือจะเคลียร์ปัญหากันได้แล้วหรือไม่หรืออย่างไร